สนับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดป่วนชวนกินครับใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะเราพามาอิ่มอร่อยและร้านก็สวยบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมาด้วยล่ะใช่แล้วเพราะว่าเพิ่งเปิดได้แค่12วันเองนะครับสำหรับที่นี่แล้วก็เมนูอาหารต่างๆมากมายจะออกกลิ่นอายของอาหารไทยด้วยใช่แล้วนะคะวันนี้เราเลยต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยมาลองลิ้มชิมรสแล้วก็รวมถึงเห็นบรรยากาศโอ้ยหิวกินแมงเม่าไปก่อนนะเอาละค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่นี่เลยท่าเดิมโฮสต์บาร์นั่นเองนะคะวันนี้มีทั้งอาหารเครื่องดื่มมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของร้านนี้กันนะคะพร้อมกับเมนูอาหารมากมายเมื่อกี้แอบเห็นทางร้านได้เตรียมเมนูไว้ให้พวกเราแล้วนะครับโหเต็มโต๊ะมากถูกต้องไม่รอช้าค่ะเราไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับเมนูอาหารมากมายที่ทางร้านได้เตรียมมาให้เราเฮ้ยทำอะไรเนี่ยขอโทษเข้ารายการก่อนลองดูใจเย็นๆนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในร้านโฮสต์บาร์แล้วนะคะเรียกว่าภายในร้านบรรยากาศน่ารักขนาดนี้นะคะก็รวมถึงเมนูอาหารเยอะแยะมากมายเพียบเลยไม่มีแอบไปลองดูมานะคะแต่ว่าเมนูที่นำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันแล้วก็เยอะไม่แพ้กันซึ่งบอกได้เลยครับว่าช่วงแรกของเราตรงนี้นะครับแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองถูกต้องนะคะคุณว่าเดี๋ยวเราจะไปชมกันแล้วล่ะค่ะว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆมาฝากเราบ้างนะคะแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงที่เราจะไปพบกับเมนูอาหารต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมาพบกับเจ้าของร้านก่อนถูกต้องแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตู่พบทรค่ะเฮ้ยยัยตู่นพลเฮ้ยป้าตู่โพสต์บ้าไอ้ดุกแล้วมาเลยครับสองสามปีค่ะเมนูเนี่ยไอ้ไม่ใช่ซีมุกเนี่ยนะพี่ตู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของพี่ตู่ภพธรนั่นเองใช่ใช่ตู่โพสต์บ้าค่ะโอเคนั่งเลยค่ะพี่ตู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านคนนี้ที่มีสไตล์แบบเก๋ไก๋มากใช่แล้วเพราะว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็นึกว่าเนอร์เซอรี่อันนี้ก็ได้สีสันอีกหลายๆบรรยากาศไงคะพี่ตู่คะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมร้านนี้ต้องชื่อโพสต์บาร์ก็พอดีมีเพื่อนอยู่มาจากเยอรมันนะเป็นเพื่อนของน้องชายที่เจ้าของโรงแรมเขาก็นั่งกินกันไปแล้วก็เวลาชนแก้วกันนะก็โพสต์มันแปลว่าชนแก้วแปลว่าแบบว่าชนแก้วคือนึกออกแล้วเพราะว่าโลโก้เยอรมันโลโก้ใช่ใช่อ่านว่าโพสต์บาร์ถูกไหมใช่ครับโพสต์บาร์โพสต์บาร์นะคะแล้วก็สำหรับร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแรงบันดาลใจเกิดยังไงกับสไตล์ที่เกิดขึ้นในร้านมันก็ประมาณว่าให้มันเป็นลักษณะว่าเข้ามาแล้วเป็นครอบครัวทานอาหารครอบครัวแล้วก็ที่นี่จะปิดเร็วจะเปิดเร็วเปิดเร็วมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยอาหารแนวไหนคะพี่ตู่ร้านก็จะเป็นอาหารไทยประยุกต์ค่ะมันก็จะเป็นพวกอาหารไทยถ้ามีสปาเกตตี้นิดหน่อยมีอะไรไหมครับก็มีได้เลือกกันหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวนะคะกับร้านโพสต์บาร์ที่นี่นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราไม่รอช้าแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ตู่พาชิมเลยล่ะค่ะว่าแต่ละเมนูที่นำมาฝากกันในวันนี้กับรายการผักบุ้งปวดชวนกินนะมีเมนูอะไรกันบ้างค่ะเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาริมรสความอร่อยนะครับของอาหารในวันนี้เมนูแรกครับพี่ตู่นี่เลยเกี๊ยวห่อชีสครับอะไรนะคะพี่ตู่เกี๊ยวห่อชีสบ้านไหนคะก่อนถึงแม่พูนก่อนเลยเกี๊ยวห่อชีสครับเพราะว่าซ้อมมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ตู่ยังไงบ้างจานนี้จะมีหมูบดชิมก่อนนะครับหมูบดอยู่ข้างในครับผสมกับชีสใช่แล้วเป็นจานทานเล่นใช่เรียกน้ำย่อยก่อนเลยนะคะแล้วทานคู่กับน้ำจิ้มยังไงคะพี่ตู่น้ำจิ้มบวยครับเป็นน้ำจิ้มบวยใช่แล้วนะคะพี่ต่อลอง
น้ำจิ้มตรงกลางนี่เลยค่ะนี่อย่างนี้โอ้สุดยอดครับยังครับยังยังยังแม้แค่จิ้มก็อร่อยแล้วแม่เป็นไงกรอบถึงก้านกรอบถึงก้านสมองแกนสมองครับอร่อยมากมันจะได้กลิ่นเกี๊ยวแล้วก็กลิ่นชีสเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ทานได้เกี๊ยวเกี๊ยวเราจะใช้เกี๊ยวใหม่ทุกวันนะเพราะว่าโรงงานอยู่ข้างๆนี่ใหม่ตรงนี้นะคะพี่ตู่คะไม่รู้ต่อไปเลยก็จะเป็นอะไรนะไส้กรอกซอสแดงนะครับไส้กรอกซอสแดงค่ะนี่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับวันนี้มีหลายๆคนที่มาไปแล้วบอกรายการของเราว่าอันนี้มาที่นี่ต้องที่นี่เลยต้องอันนี้จานนี้เพราะว่าเร็วเร็วมากผมเร็วมากเมนูนี้ไกลไปด้วยนะพยายามมากครับอันนี้ให้ผักบุ้งชิมแล้วกันไส้กรอกซอสแดงอันนี้แค่ชิมนะครับหนึ่งจานมีกี่ชิ้นคะพี่ตู่สามชิ้นครับสามชิ้นใหญ่เด็กทานได้ไม่เผ็ดอร่อยด้วยได้ครับน่าฟินมากให้เวลากลืนก่อนอร่อยมากนะใช่ค่ะหนึ่งจานนี้แบบว่าทานคนเดียวก็จะอิ่มมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าสั่งแล้วทานด้วยกันก็แต่พี่ตู่บอกว่าชุดนี้คืออาหารทานเล่นๆโหดูแล้วไม่น่าจะเล่นแล้วนะครับจานนี้แน่นเลยทีเดียวนะคะต่อไปเลยค่ะพี่ตู่ค่ะก็อันนี้ครับไฟซีแดดเดียวครับอันนี้เมนูใหม่ของทางร้านอันนี้สะดุดตามากนะอันนี้มาจากระยองนะครับโหระยองทานกับข้าวได้มันอยู่ไกลแต่ว่าขอชิมหน่อยครับใช่ครับยังไงคะพี่ตู่ต้องสั่งมาทุกวันไหมต้องสั่งมาเป็นสั่งมาเป็นทีละ5โลครับลองดูนี่คือการลองก่อนว่าแล้วน้ำจิ้มล่ะคะน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเปรี้ยวอะครับเอาเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆแบบซีฟู้ดป่ะคะใช่ครับใช่ครับเอาเป็นคล้ายๆลองดูแล้วก็ทานกับน้ำสลัดนะครับอันนี้ด้วยคู่กับสลัดใช่ได้เพราะว่าปกติแล้วปลาอินทรีเนี่ยจะได้กินแต่ปลาอินทรีที่เขามาผัดคะน้ำใช่น้ำปลาเค็มใช่อันนั้นก็เป็นแช่ในน้ำเกลือใช่แล้วก็แบบแต่นี้เป็นแดดเดียวอันนี้ส่งจากนี่รู้เลยว่าสดใหม่ใช่มาไกลมากนะครับเนื้อแน่นเปี๊ยะเลยนะคะมาโพสต์บาร์แนะนำจานนี้ด้วยจานนะคะอยากให้ทานกันค่ะอยากให้ทานต่อกันเลยครับอีกหนึ่งเมนูไก่ผัดแม่ม่วงครับอันนี้ไก่ผัดแม่ม่วงพี่ตุ๊กอันนี้ต้องชิมเมนูนี้คนโปรดอะไรของโปรดอะไรเพราะหนึ่งในนั้นก็เป็นของผมด้วยยังไม่กินก็โปรดแล้วค่ะไม่เพราะเป็นชอบส่วนตัวอยู่แล้วไงเห็นไหมครับไก่แอบมีแบบทอดกรอบๆนิดนึงใช่ครับแล้วก็ในมะม่วงนี่กรอบเลยนะคะไม่มีเหม็นหืนแน่นอนนะคะไม่ได้เต็มปากเลิฟทั้ง4เมนูเลยค่ะพี่ตองแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยยังมีอีกมีบอกว่าวันนี้จัดเต็มใช่จะเอามาวางหมดนี่เลยเดี๋ยวเต็มโต๊ะไงต้องโละชุดนี้ออกแล้วเดี๋ยวเจอกับชุดหน้าชุดนึงใช่แล้วครับเท่เดชุดใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มาอีกหนึ่งชุดเป็นโต๊ะเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนชุดใหม่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับพี่ตู่บอกว่าเมนูนี้หนักขึ้นมาอีกนิดนึงหนักมากใช่แล้วเสร็จเราจัดหนักตั้งแต่ชุดแรกแล้วชุดแรกก็หนักแล้วนะครับพี่ตู่ค่ะมาถึงชุดนี้บ้างค่ะพี่ตู่บอกอันนี้น่าจะเป็นจานหลักสำหรับแบบมาทานกันเลยแบบเอาอิ่มๆเลยนะคะแนะนำหน่อยค่ะพี่ตู่ส้มโจมกุ้งครับอันนี้ว้านี่ไงแกงส้มชะอมกุ้งนี่ค่ะในนี้ก็จะมีทั้งชะอมมีแครอทครับมีแครอทแล้วก็มีกุ้งด้วยนี่ชิมไหมขอชิมก่อนนะชิมดูครับช้อนมีอันเดียวขออนุญาตนะครับเพราะว่าชิมเอานี้นี่เลยค่ะคุณผู้ชมน้ำข้นมากแล้วก็ข้างในแบบแน่นเนืองเป็นเราขอชิมชะอมกุ้งและแครอทมีข้าวไหมคะตาป๊อกข้าวมีข้าวมีใจร้อนจริงรู้สึกว่าผักบุ้งใจร้อนมากครับมาที่นี่ชิมกันมากกินทุกเมนูเลยค่ะหมูพี่ตู่อร่อยมากค่ะเครื่องแบบเครื่องแกงต้มมันหอมมากน้ำแกงต้มมันหอมมากแกงส้มนี่ร้องเพลงได้ไหมครับร้องมันก็ยังเล่นเลยเนาะโอ้ยโดนเตะไปเลยค่ะพี่ตู่ไปต่อที่แกงต้มอร่อยมากก็ข้าวแกงกะหรี่หมูทอดนะครับนี่ถามหาข้าวก็เจอข้าวเลยครับนี่ข้าวแกงกะหรี่หมูทอดนะคะแต่ไม่เหมือนที่อื่นใช่แล้วยังไงคะพี่ตู่เป็นแบบรสชาติแบบไทยๆเลยครับจะรสจัดหลายๆคนจะแบบว่าข้าวแกงกะหรี่เนี่ยนึกถึงข้าวแกงกะหรี่หมูทอดของญี่ปุ่นไงมันจะเลี่ยนหน่อยแต่นี่มันจะรสจัดแต่นี่ออกแนวไทยเลยเป็นแกงกะหรี่แบบไทยๆเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็ลองได้แล้วอย่างหมูทอดนี่เปลี่ยนเป็นไก่ทอดนี่ได้ไหมคะได้ครับก็เปลี่ยนได้เนาะเป็นไงคะพี่ต่อเครื่องแกงแบบมันถึงมากนะครับมันครบรสไทยมาก
ทั้งกลิ่นเครื่องเทศต่างๆครบอร่อยครับอร่อยเลยนะคะอีกหนึ่งต่อเลยหนักค่ะนี่กระบังลมทอดครับอันนี้กระบังลมทอดขอเลื่อนขอเลื่อนนะครับขอเลื่อนกระบังลมทอดคือเป็นสีข้างของหมูสีข้างของหมูครับของหมูดูได้มีตรงไหนมีไหมพี่ตู่โวยเล่นกันเองอะพี่ตู่กระบังลมทำร้ายเราแล้วจริงๆแล้วมันมีส่วนของบางโคลนไหมครับไม่แน่ใจอันนี้คืออะไรอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะบางโคลนหมูไงมันมีกระบังลมมันต้องมีบางโคลนหมูใช่ปะอันนี้เขาเฮ้ยมีฟังลมเลยก่อนโทษชิมครับอันนี้พี่ตู่ก็บอกว่าอันนี้ทำเป็นผัดกะเพราก็ได้ทำเป็นผัดกะเพราก็ได้ครับผัดกะเพราบางลมต้มแซ่บกับบางลมได้อืมเฮ้ยทอดแบบนี้โอเคนะเพราะว่าน้ำจิ้มมี2แบบใช่อร่อยมากมีทั้งแบบซอสพริกกับจิ้มแบบซีฟู้ดใช่ครับใช่ครับอร่อยกินกับข้าวไงแล้วก็สูตรหมักก็เป็นสูตรหมักพิเศษเฉพาะร้านด้วยเฉพาะอันนี้แอบหมักหลังร้านเลยครับอันนี้หลังร้านหน้าร้านไม่ทำนะครับเพราะจะเลอะเก็บไม่พอไงอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะพี่ตู่ขาเมนูนี้หนูรอคอยมากชื่อว่าบะหมี่หมูทอดครับบะหมี่หมูทอดค่ะอันนี้มอบหน้าที่ให้ผักบุ้งแล้วกันนะครับบะหมี่เมนูนี้ไม่ถึงเมนูนี้พี่ตอบมาไม่ถึงบุ้งเองค่ะอันนี้จะปรุงมาแล้วอันนี้ปรุงมาแล้วเรียบร้อยไม่คือไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วทานได้เลยนะคะแล้วเส้นนี้เราใช้เป็นเส้นอะไรใช้หมี่ซั่วหมี่ซั่วแล้วในเมนูนี้นอกจากหมูทอดแล้วเรายังเป็นไก่ทอดกุ้งทอดก็ได้นะครับอร่อยนะครับปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วครับทานได้เลยไม่ต้องแบบขอเครื่องปรุงไปก่อนอร่อยเลยเรียบร้อยมีรสชาติแบบมีเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็มีหมูทอดแบบแน่นๆสำหรับคนที่เด็กจะทานก็บอกรสเผ็ดก็จะบอกว่าไม่ของเด็กจะไม่ใส่พริกให้ครับอร่อยทุกเมนูนะคุณผู้ชมและอีกหลายร้อยเมนูที่อยู่ในเมนูของพี่ตู่นะคะต้องมาเลือกเองเรียกได้ว่าเมนูเป็นร้อยจริงๆอร่อยมากใช่แล้วแล้วก็ราคากลางๆนะครับมากินกันได้มากันได้ทั้งครอบครัวที่โพสต์บาร์ครับครับช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปอิ่มอร่อยกันแบบจริงจังแล้วนะพี่ตู่ช่วงนี้ค่ะอยากให้พี่ตู่ฝากร้านนิดนึงกับโพสต์บาร์ค่ะก็ขอฝากร้านไว้เป็นอีกหนึ่งร้านสำหรับตัวเลือกของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับค่ะก็เราก็ทำสุดที่สุดแล้วครับที่ทำร้านนี้มาเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเนาะใช่ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับค่ะกับจิตกรรมด้านหลังใช่แล้วเพราะว่ามันแต่ละโต๊ะนะครับแต่ละโต๊ะมันไม่มีลายเหมือนกันเลยนะแบบว่าเยอะเลือกเอาเลยชอบแบบไหนร้านเปิดมาได้กี่วันแล้วนะพี่ตู่เท่าไหร่กี่วัน12 วันแต่รสชาติแบบอร่อยมากมาชิมกันได้ค่ะแล้วร้านพี่ตู่มีเปิดปิดวันไหนบ้างเปิดปิดทุกวันที่1แล้ววันที่16ครับเพราะว่าไม่กลัวจะได้เล่นหวยครับโอ้ยต้นเดือนและกลางเดือนนั่นเองค่ะวันเงินเดือนออกนะคะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาแล้วอยากจะสำรองจองโต๊ะหรือว่าโทรมาสั่งอาหารก่อนฝากเบอร์นิดนึงครับพี่ตู่080ครับ510-9669ครับก็สามารถโทรมาสั่งแล้วก็สำรองจองโต๊ะกันได้ถ้าเกิดมาหลายๆคนหรือว่าอยากมาถึงแล้วทานเลยก็โทรมาก่อนเลยนะแต่ว่านอกจากอาหารเหล่านี้แล้วนะครับยังมีเครื่องดื่มด้วยมีกาแฟสดครับมีเครื่องดื่มมีเบียร์มีอะไรนะครับก่อนร้านจะเปิดนี่เรามาเครื่องดื่มพี่ตู่ไปแล้วเบาๆนะครับนะคะแล้วร้านพี่ตู่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ11 โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดนี่4 ทุ่มนะครับ4 ทุ่มครัวปิด3 ทุ่มครึ่งนะครับก็มาได้ทั้งมื้อกลางวันนะคะหรือว่ามื้อเย็นๆค่ำๆบ่ายๆก็ได้มาได้หมดเลยนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะมีโรงแรมด้วยใช่ครับอยู่ข้างๆนี้ก็จะแบบสไตล์นี้เลยน้องชายนะครับฝากด้วยกันก็พอดีเลยพักแล้วก็ลงมาทานอาหารที่นี่ได้ก็สามารถมาอิ่มอร่อยกันได้ที่โพสต์บาร์ค่ะโพสต์บาร์อยู่ตรงไหนพี่ตูเดี๋ยวหลายคนมาไม่ถูกนะก็ซอยทางทกศนะครับสุดท้ายซอยท้ายซอยท้ายซอยถ้าเกิดว่าเข้ามาจากทางทกศนะคะเกือบอยู่ท้ายซอยซ้ายมือนะคะก็จะเจอร้านเก๋ๆนี่ค่ะมองมาทางนี้สีสันสดใสนิดนึงสำหรับร้านพี่ตูนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเนอร์เซอรี่ไม่ใช่นะคะเข้ามาด้านในแล้วจะมาพบกับความอร่อยของอาหารแล้วก็ความสดใสที่มีภายในร้านโพสต์บาร์แห่งนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนคงต้องขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยนะคะที่เปิดร้านต้อนรับพวกเราทุกคนและทีมงานด้วยนะคะวันนี้บุ้งกับอนันต์ต่อคงจะต้องขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกเทปของเราเลยค่ะนั่นก็คือชัยเจริญคอมพิวเตอร์ครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ขอ
อบคุณอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะที่ยกกองมาถ่ายทำรายการของเราทุกๆเทปแบบนี้พร้อมกับภาพสวยๆด้วยค่ะคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่าต้องการดูย้อนหลังนะคะก็ค่ะสามารถเข้าไปได้ที่omyimstudio.com นะคะหรือเข้าไปที่เพจผักบุ้งปวดชวนกินได้เลยนะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังหรือมีร้านไหนที่อยากจะแนะนำให้เราก็สามารถโพสต์ลงไปในเพจเราได้บอกกันได้อินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะวันนี้บุ้งพี่ต่อแล้วก็พี่ตู่ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วเทปหน้าจะไปอิ่มอ้วนกันที่ไหนอีกติดตามกันเลยติดตามครับวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ